อัมพวากะทิ 100% ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ยิ่งสุขสโมสรกับยิ่งศักดิ์นะครับเราพร้อมแล้วที่จะเปิดสโมสรที่เต็มไปด้วยความสุขไปกับคนดังทุกวงการทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับแล้วไปดูกันนะครับว่าความสุขของพวกเขาเหล่านั้นเกิดขึ้นจากอะไรบ้างเป็นประจำทุกวันศุกร์นะครับรับรองว่าจะสุขสุขอย่างแน่นอนครับเชื่อว่ายิ่งคุยยิ่งเพลินที่สำคัญความสุขอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือการได้กินของอร่อยนะครับอาจารย์นิสักมาแบบนี้รับรองว่ายิ่งอร่อยเข้าไปอีกแต่ก็ต้องไม่ลืมนะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปนะครับแขกรับเชิญของเราวันนี้เป็นตัวแม่ตัวมัมเป็นตัวมารดาของวงการบันเทิงนะครับคุณผู้ชมตั๊กสิริพรอยู่ยอดตั๊กสิริพรอยู่ยอดหรือตั๊กลีลานักร้องนักแสดงตลกหญิงเข้าวงการบันเทิงตั้งแต่อายุ17ปียืนระยะรักษาผลงานการแสดงเป็นที่ประจักษ์อย่างมากมายทั้งการเป็นนักร้องนักแสดงพิธีกรและกรรมการตัดสินเธอพร้อมแจกความสุขกับแฟนๆได้ทุกเมื่อฉะนั้นวันนี้เรามาเปิดสโมสรไปล้วงความสุขจากเธอกันให้มากที่สุดในยิ่งสุขสโมสรนานนี้มีอยู่พักหนึ่งตั๊กจะอำลาทุกอย่างแล้วตั๊กมีเงินพอแล้วตั๊กจะกลับบ้านนอกแล้วแล้วเธอกินข้าวกินปลาหรือยังอ่ะยังไม่ได้กินเลยจ้าเดี๋ยวทำให้กินจริงนะไม่รู้ว่ามึงก็พูดตรงๆอ่ะอร่อยก็บอกอร่อยไม่อร่อยก็บอกไม่อร่อยพอจิ้มเนี้ยแล้วพอพูดตรงๆนะขาดเค็มกันอ่ะเติมแล้วเค็มเพิ่มนิดนึงมีเค็มน้ำเปรี้ยวข้าวเยอะต่อร้อนนะตับจะแตกแต่หมู่บ้านใหญ่นะคะมีนบุรีนะแถวนี้คงแปลกใจแล้วสิว่าฉันกำลังจะไปไหนฉันมาบ้านดาราที่ดังมาอุ๊ยดังจริงๆเลยสิริพรอยู่ยอดชื่อเล่นแม่ตั๊กเสียงใครอ่ะโอ้ยตายแล้วเสียงใครอ่ะสวัสดีค่ะโอ้จ้าตั้งใจมานะตั๊กลำบากใจพอสมควรแต่ด้วยความคิดถึงอะตั๊กมาลำบากเหรอแต่ที่มาอาจารย์อินบอกลำบากเลยหนูถามที่มาอาจารย์นะบอกว่าน้องมายากไหมบ้านพี่หายากไหมน้องบอกอุ้ยหาง่ายมากกับอาจารย์คนเดียวได้แหละเขาพูดขนาดนี้เลยเหรอใช่ข้าบ้านคุยสักค่ะฉันก็คงไม่ต้องคุยอะไรแล้วละค่ะแค่เสียงมาเชิญข้าบ้านค่ะเชิญค่ะเสียงมากกว่าก็รู้ตามมาได้เลยค่ะข้าบ้านได้เลยค่ะไม่ปล่อยโอกาสให้พูดกูเชิญค่ะเชิญข้าบ้านได้เลยนะคะบ้านเย็นเองค่ะบ้านตั๊กสิริพรอยู่ยอดค่ะเข้าไปในเถอะค่ะเพราะตอนนี้ข้างนอก40กว่าองศาค่ะเชิญค่ะฉันคงจะไม่ดำไปกว่านี้หรอกนะคะเอาละครับมาเยือนบ้านของตั๊กสิริพรทั้งทีวันนี้ยิ่งคุยยิ่งเพลินแน่นอนแต่ขอพักดื่มน้ำดื่มท่ากันสักครู่แล้วไปดูเมนูเด็ดจากอัมพวากันก่อนเดี๋ยวกลับมานะครับช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับวันนี้อาจารย์มาช้อปปิ้งอยู่ที่ตลาดใหม่ทุ่งครุสินค้าต่างๆสดนะไปเดินมาเรียบร้อยแล้วสะอาดสินค้าก็มากมายคุณผู้ชมเลือกได้ที่นี่แบบว่าครบในที่แห่งเดียวเลยคุณผู้ชมครับตอนนี้อาจารย์กำลังอยู่กับคุณติ้งเจ้าของร้านข้าวแกงแม่นกนะเออนี่เธอร้านเธอมีทั้งหมดกี่เมนูอะไรบ้างอ่ะประมาณ30เมนูค่ะมีปลาดุกทอดกรอบผัดพริกแกงมีพะแนงหมูผัดวุ้นเส้นโอ้โหเยอะมากมันเยอะจนพูดไม่ถูกเลยค่ะหรออันไหนเธอลองแนะนำฉันสักหนึ่งเมนูที่ว่าเด็ดอ่ะเมนูนี้ค่ะแกงไทโพหมู3ชั้นเป็นเมนูอาหารไทยโบราณน้ำแกงเข้มข้นกับหมู3ชั้นที่หอมนุ่มเต็มคำค่ะแกงไทโพกะทิแตกมันสวยนะคุณผู้ชมน้ำแกงเข้มข้นแล้วก็น่ารับประทานมากๆเลยเธอช่วยบอกเคล็ดลับที่ช่วยจุดประกายสร้างสรรค์เมนูนี้ให้เราฟังหน่อยสิแกงเทโพของร้านเราน้ำกะทิรสชาติเข้มข้นเปรี้ยวเค็มนำหวานเล็กน้อยมีกลิ่นจากใบมะกรูดมีรสชาติเปรี้ยวจากมะขามเปียกตัดด้วยความมันของกะทิซึ่งสูตรนี้เราใช้อัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นเองใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองทำให้น้ำแกงมีความเข้มข้นรสชาติกลมกล่อมเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ขายดีของทางร้านเลยค่ะขายดีเลยขายดีค่ะมีทุกวันเลยเหรออ่ะกับข้าววนเวียนค่ะเหรอแต่เรียกว่าถ้ามีเมนูนี้ก็คือขายดีมากใช่ค่ะแกงเทโพหมู3ชั้นนี่อร่อยครบรสจริงๆคุณผู้ชมหอมกะทิเข้มข้นป้าแช่มพวากะทิ 100% นี่เองที่เป็นผู้ช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้คุณต้องลองแล้วล่ะป้า
จ้าป้ากินอะไรอะแกงเทโพหมู3ชั้นนะคะรสเข้มข้นค่ะเข้มข้นเหรอจ้ะหอมกะทิด้วยรสชาติกลมกล่อมทางร้านสนใจในการทำถูกสุขอนามัยและราคาถูกด้วยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณติ้งนะครับที่มาช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์และบอกต่อเคล็ดลับความอร่อยให้กับเราในวันนี้เมนูแกงเทโพหมู3ชั้นรสชาติเข้มข้นแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีนะครับและเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะครับและสัปดาห์หน้านะครับอาจารย์จะไปพิสูจน์ความอร่อยและตามหาเมนูเด็ดที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นเองอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้ชวนคุณผู้ชมทำบราวนี่กรอบหน้าธัญพืชกันค่ะสูตรนี้แป้งบางกรอบทำได้ไม่ยากเพียงแค่มีแป้งอเนกประสงค์ตรากบก็สามารถทำได้ง่ายๆเลยค่ะวิธีทำเทแป้งอเนกประสงค์ตรากบลงในภาชนะตามด้วยผงโกโก้เบกกิ้งโซดาและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ขั้นตอนต่อไปใส่ไข่ไก่ลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายน้ำมันพืชและวานิลาชนิดน้ำคนผสมให้เข้ากันใส่ส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ลงคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งเทส่วนผสมลงในถาดอบเกลี่ยหน้าให้เป็นแผ่นบางจำนวน3ถาดโรยหน้าด้วยเมล็ดฟักทองเมล็ดแตงโมและงาดำงาขาวจากนั้นนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 12-15 นาทีพอสุกนำมาตัดเป็นชิ้นๆพอดีคำแบบนี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะบราวนี่กรอบหน้าธัญพืชทั้งกรอบหวานหอมกำลังดีเมนูทำง่ายๆแบบนี้แค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็ทำเบเกอรี่อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะเป็นสัญลักษณ์แห่งความสุขของเธอแล้วอาจารย์คือเป็นสัญลักษณ์ของแม่ความอร่อยและน่ากินได้เรากินกินไปได้ไทยซะเองไปสนับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสตราโลโบอร่อยล้ำสมัยมีสไตล์ไปกับโลโบวันนี้เราจะชวนคุณผู้ชมทำเมนูสเต๊ะแบบสเปเชียลเพราะเราจะทำเป็นสเต๊ะรวมสไตล์สิงคโปร์กันค่ะทำได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากเพราะเรามีซองนี้ผงหมักสเต๊ะตราโลโบที่ในหนึ่งซองมีทั้งผงหมักและผงทำน้ำจิ้มรวมอยู่ในซองเดียวมาเริ่มทำซอสสเต๊ะหมักเนื้อสัตว์กันเลยค่ะใส่ข่าสับหยาบลงในภาชนะตามด้วยตะไคร้สับหยาบกะทิและผงหมักสเต๊ะตราโลโบซอง A ปั่นผสมให้เข้ากันเตรียมไว้จากนั้นนำลงหมักคลุกเคล้าให้ทั่วกับเนื้อสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นไก่เนื้อหมูตับหมูเนื้อวัวกุ้งสดและปลาหมึกเสร็จแล้วนำไปเสียบไม้ย่างบนเตาถ่านจนสุกทั่วทั้งชิ้นจากนั้นทำน้ำจิ้มสเต๊ะเทผงน้ำจิ้มสเต๊ะซองบีตราโลโบลงในภาชนะตามด้วยกะทิและถั่วลิสงคั่วบุบหยาบคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดลดไฟลงเคี่ยวต่อจนส่วนผสมข้นขึ้นเตรียมไว้ค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะได้เซตสเต๊ะรวมสไตล์สิงคโปร์เนื้อนุ่มหอมกลิ่นสเต๊ะรับประทานคู่กับขนมปังปิ้งน้ำจิ้มและอาจาดกินได้เพลินๆไม่เบื่อเลยค่ะ
แค่มีโลโบ้ผู้รู้จริงในการปรุงอาหารก็ทำให้เมนูสเต๊ะธรรมดาธรรมดาอร่อยล้ำสมัยมีสไตล์ได้แล้วเลยค่ะกลับเข้าสู่สโมสรแห่งความสุขยิ่งสุขสโมสรกับตั๊กศิริพรทั้งคู่พร้อมกันแล้วเชิญรับชมกันต่อได้เลยครับคุณผู้ชมเจ้าขาวันนี้เดียนนะคะมานั่งอยู่ที่บ้านซุปตาค่ะคุณตั๊กศิริพรอยู่ยอดนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณตั๊กศิริพรค่ะตั๊กเป็นไงบ้างเธอสบายดีไหมเราไม่เจอกันพักใหญ่นะเนี่ยเจออาจารย์ตลอดเพราะหนูดูอาจารย์ตลอดเห็นแล้วแบบอะไรเงี้ยหมั่นไส้วันนี้ดีใจนะได้มาบ้านตั๊กหนูถือเป็นเกียรติมากๆเลยนะหนูภูมิใจมากสาเหตุที่ต้องการจะมาเพราะว่าหนึ่งชอบเพลงของตั๊กชอบเสียงแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะตั๊กเป็นสัญลักษณ์ของความสุขความสนุกทุกคนทางจอทีวีนะเห็นคุณตั๊กเสร็จแล้วไม่ใช่แค่เสียงเพลงเท่านั้นได้ยินเสียงหัวเราะหนูอ่ะอาจารย์บอกหนูเป็นสัญลักษณ์แห่งความสุขความสุขแล้วอาจารย์คือเป็นสัญลักษณ์ของอะไรความอร่อยและน่ากินถามหน่อยซิบางคนเขาไม่รู้ว่าทำไมต้องตั๊กแล้วมีลีลาล่ะมันเป็นชื่ออัลบั้มไอ้คำว่าลีลาเนี่ยเออคือลีลาหนึ่งเนี่ยเป็นพี่ปุ้มอรวรรณเย็นพูนสุขสาวๆอ่ะอาจารย์นะพี่ปุ้มอ่ะเขาคือลีลา1ส่วนหนูก็คือลีลา2จริงๆแล้วก็คือตั๊กลีลา2เออจากวันนึงที่เราเห็นตั๊กอยู่บนเวทีออนสเตจแต่งตัวมีคนฟังเป็นคอนเสิร์ตเป็นอะไรตอนแล้ววันนี้เธอมานั่งอยู่หน้าจอเธอเปลี่ยนจากตรงโน้นลงมาตรงนี้แล้วก็ขายเสียงหัวเราะทุกคนก็มีความสุขตั๊กเป็นศิลปินตลกฉันมีความรู้สึกมันเป็นเส้นทางที่ตั๊กเลี้ยวมาได้อย่างเก่งกาจมากคิดไหมว่าตัวเองจะมาอยู่อย่างนี้หนูเริ่มอาชีพแรกในวงการคือร้องเพลงเพราะหนูก็ปวดสยามกลการถูกไหมหนูเริ่มจากการร้องเพลงหลังจากนั้นก็เบียนเข็มมาเล่นตลกแล้วก็ไปมาก็โดนตลกเล่นอย่างที่เป็นข่าวอะไรเงี้ยภูมิใจไหมที่โดนตลกเล่นนะหลังจากนั้นก็มาเป็นคอมเมนเตอร์ตั๊กความสุขของตั๊กตอนนี้คืออะไรถ้าอาจารย์ถามถึงตอนนี้คือน้องหมาเมื่อก่อนเนี้ยหนูทำแต่งานอาจารย์หนูทำแต่งานจริงๆบางทีหนูก็ไม่มีเวลาให้กับเขาอะไรเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือความรักของหนูเลยเนี่ยตอนนี้ผู้หญิงผู้ชายผู้ชายอาจารย์อายุเยอะยังสิบแล้วสิบแล้วเหรอสิบก็คืออายุปีนึงก็7ขวบเนี่ยมัน10ปีนะเธอนับอย่าไปลูกอย่าไปลูกเขาไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาลูกอย่าไปรู้จักไหมได้นะหมาพะโล้น่ะแล้วจนมันเหลือตัวเดียวเนี่ยอาจารย์หนูก็กลัวมันเหงาหนูเลยเอาไปนอนด้วยทุกวันนี้หนูตะเพิดผัวไปนอนที่อื่นนะแล้วหนูนอนกับหมาไล่ผัวไปนอนที่อื่นแล้วก็ตัวเองนอนกับหมาใช่เข้าใจเลยว่าความรู้สึกนี้เป็นยังไงนั่นคือคำตอบที่ว่าบางทีเงินทองก็ไม่สำคัญเท่ากับเวลาที่เรามีให้แล้วได้เห็นบอกว่าเมื่อก่อนหน้านี้มีอยู่พักหนึ่งตั๊กจะอำลาทุกอย่างแล้วตั๊กมีเงินพอแล้วตั๊กจะกลับบ้านนอกแล้วฉันยังเห็นอยู่แถวมีนบุรีนี่อยู่ยังไม่เห็นกลับเลยตอนนั้นน่ะหนูเป็นซึมเศร้าจังหวะนักข่าวมาถามจนที่แบบหนูเป็นแพนิคเป็นแบบซึมเศร้าหลังคลอดจากพอดีเลยคือหนูจะห่วงลูกมากกว่าคนอื่นปกติเป็นร้อยเท่าถ้าอาจารย์มาหาหนูมาเยี่ยมที่บ้านหนูก็จะมาให้อาจารย์จับลูกหนูเพราะหนูกลัวอาจารย์ใช้ลูกติดลูกหนูอะไรเงี้ยคนที่มาทลายกำแพงให้หนูทำให้หนูก็คือพี่กิ๊กพี่กิ๊กเนี่ยพี่กิ๊กคนหนึ่งเขาสังเกตว่าระยะหลังมาเนี่ยทำไมหนูไปทำงานแล้วหนูไม่มีความสุขเลยเออนี่เราคุยกันมานานนานมากเลยนะแล้วเธอกินข้าวกินปลาหรือยังอะอ๋อนี่ยังไม่ได้กินเลยแล้วทำไมเธอไม่กินก่อนฉันมาล่ะอ่ะคือเดี๋ยวอาจารย์มาไงหนูก็ให้อาจารย์เลี้ยงไงอ๋อฉันมาดิฉันต้องเอาครัวมาด้วยเหรอเดี๋ยวนะอาจารย์นี่อาจารย์มาเบียดเบียนหนูนะอาจารย์รู้ใช่ไหมอาจารย์ไม่ใช่ตั๊กมาเยี่ยมมาขอเป็นดูไม่ถ้าอาจารย์มาหนูก็นอนเล่นกับหมากับครัวสบายเออเยี่ยมเดี๋ยวทำให้กินเดี๋ยวทำให้กินจริงนะจริงเนี่ยอุตส่าห์ไม่กินคงกินข้าวนะฉันได้ข่าวว่าเธอเป็นคนพิสมัยมากกับเมนูอะไรต้มข่าไก่แต่ฉันก็ไม่รู้ว่าต้มขาไก่ในเวอร์ชันของน้องยิ่งจะถูกใจตั๊กไหมไม่รู้ว่าหนูก็พูดตรงๆอ่ะอร่อยก็บอกอร่อยไม่อร่อยก็บอกไม่อร่อยไม่รู้ว่าคงทำไม่ได้นั่นแหละถ้าเป็นแบบนี้ลืมเอาไก่มากลับบ้านค่ะลาคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปแล้วต้มขาไก่อ่ะจะต้องมีอะไรบ้างอันไหนนะดูนี่อ่ะก็ประเดี๋ยวดูแล้วกันมีอะไรก็ใส่ไปตามนั้นแหละได้เรากินกินไม่ได้ใครตั๊กเททิ้งไปอ๋อไป
ขอไปเตรียมอุปกรณ์สักครู่เดี๋ยวกลับมาดูกันว่าต้มข่าไก่สุดพิเศษของอาจารย์ยิ่งศักดิ์รสชาติจะถูกปากถูกใจพี่ตั๊กกับพี่นุ้ยหรือไม่ช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับหลวงพ่อจิ้มเนี่ยแล้วพ่อพูดตรงๆนะมีเค็มน้ำเปรี้ยวยอดต่อค่ะตอนนี้ก็เตรียมอุปกรณ์เครื่องครัวกันพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าต้มข่าไก่สูตรพิเศษของอาจารย์ยิ่งศักดิ์หน้าตาจะเป็นยังไงกันนะอาจารย์ทำบ่อยไหมไม่บ่อยอันนี้พลาดทำครั้งแรกเนี่ยเนี่ยอันนี้ถือว่าให้ความรู้นะอะไรต้มขาไก่จะต้องมีหัวปีจ้ะขอโทษนะเรียกต้มหัวปลีอันนี้ต้มขามีขากับไก่ครบแล้วแต่ต้มขาไก่นครสวรรค์น่ะบ้านหนูอ่ะใส่หัวปีด้วยจ้ะแต่บ้านกูอ่ะทำกรุงเทพอาจารย์มาบ้านหนูก็ต้องทำแบบบ้านหนูเจ๊มีบุรีกรุงเทพหรือว่ามันอยู่นครสวรรค์ตกลงจะกินไม่กินนะอะไรก็ได้ก็ได้ก็ได้แม่แม่เราลองเพื่อชีวิตเหรอไม่ใช่ป่องยิ้มเหล็กไปเฮ้ยนุ้ยทำไมตั๊กเขาชอบกินต้มขาไก่อ่ะเขาชอบกินอะไรแบบว่าเป็นกะทิกะทิด้วยอ๋อเป็นกะทิแต่สำหรับฉันนะฉันต้องเคี่ยวไก่ก่อนแล้วใส่กะทิทีหลังกลิ่นกะทิมันจะออกถ้าเอากะทิไปเคี่ยวเลยบางทีกลิ่นมันจะออกเป็นคล้ายๆน้ำมันมะพร้าวบางคนก็จะมีความสวยมันไม่ใช่ความสดของกะทิแต่ขอโทษนะจ๊ะบ้านหนูเนี่ยเริ่มตั้งแต่เตรียมกระต่ายขูดมะพร้าวเลยจ้ะแล้วก็ไปซื้อมะพร้าวสดๆมาแล้วก็นั่งขูดแล้วก็คั้นกะทิเลยจ้ะโบราณขนาดนั้นเอากลับเอาแค่เวอร์ชันทันสมัยอย่างแบบทันสมัยบ้างน้ำเดือดแล้วเราก็จะใส่ไก่ลงไปเอาดูที่เกลียๆหน่อยที่เป็นก้อนนะครับอย่ายุ่งอย่ายุ่งสงสารเธออย่ายุ่งกินได้ก็กินอย่าไปก็ทิ้งไปถูกต้องค่ะขานี่อ่อนขานี่แก่อันนี้แก่อันนี้เห็ดฟางใช่ทั้งนั้นแหละจริงแล้วต้มขาเขาใช้เห็ดนางฟ้าต้องลองจะกินไม่เก่งนะอันนี้อุตส่าห์เอาของแพงแล้วดูมีสกุลมาให้แต่อยากกินไอ้เห็ดนางฟ้ามากๆอ่ะยอดต่อกลับรอบสองแล้วอันนี้เนี่ยจะบอกให้ฟังว่าเป็นต้มขาไก่ในเวอร์ชันที่อยากแนะนำเผื่อตักทำไปซื้อวุ้นเส้นสดมาหั่นวุ้นเส้นแล้วก็ใส่ไข่อันนี้ใช้ไข่ไก่ผสมไข่เป็ดพริกชี้ฟ้าแล้วก็น้ำปลานิดนึงเสร็จแล้วเราก็ไปเจียวในกระทะพอได้ไข่เป็นแผ่นเอามาหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมอันนี้จะเป็นชิมเลยไหมได้สิชิมอะชิมนี่พอแล้วพอแล้วคนละกันไหมอ่ะกินได้ด้วยเหรอแม่ไม่ใช่กินตอนนี้ได้เขายังไม่ได้ปรุงอะไรแต่อันนี้ปรุงแล้วก็คือวุ้นเส้นไงหอมเครื่องอ่ะไม่เหม็นปากผมไม่เคยกินสูตรนี้นะจังที่ใส่เครื่องก็ต้องไม่เคยกินเพราะเพิ่งทำครั้งแรกในชีวิตการประจัดดีนะนายพูดมาสเตย์คุณชมเจ้าขาทีนี้พอเริ่มเดือดใช่ไหมคะเราใส่กะทิคนแต่พ่อต้องพูดจริงจริงอร่อยก็ต้องบอกอร่อยนะใช่ปะแม่หน่อยจำได้ไหมที่ไปกินที่ไอ้นวมินทร์ที่พ่อชิมแล้วมาปิดตาไม่ได้เลยพอพูดตรงๆจานเนี่ยนะนี่จับอยู่นะปกติถ้าไม่จับไปดีจานบินได้นะต้องลองจะกินไม่เก่งนะเผ็ดชอบมากใช่ไหมมันก็ต้องมีนิดนึงแต่อย่าเผ็ดมากอาจารย์บอกพวกคนเขากินเขาจะตรงข้ามอ่ะเขาบอกเผ็ดไม่มากใส่ให้มากๆเข้าไว้รอสักครู่เดี๋ยวรอให้เดือดหมูเดือดพักๆเลยว้าวน้ำปลาโอ้โหเพราะว่าต้องไปฟอกไตไว้เนี่ยพี่หมูตัวนี้อย่างละช้อนเลยนะนิดนึงรสแบบผู้ดีอ่ะพ่อจิ้มเนี่ยแล้วพ่อจะพูดตรงๆนะขาดเค็มจังแสดงว่าบ้านนี้กินเค็มมาสิพี่นุ้ยไม่เดี๋ยวเพราะว่าพี่นุ้ยกินเค็มข้าวไงเราต้องกินกับข้าวสวยอ๋อเหรอใช่จ้ะอ่ะเติมแล้วอ่ะมีมึงนะจ้าพ่อลองมีเค็มน้ำเปรี้ยวเลยอ่ะยอดต่อค่ะอาจารย์ด่าพอดีหยอกเล่นหนูหยอกเล่นถ้าเค็มน้ำเปรี้ยวก็เททิ้งแล้วไปล้างลาบกลับมาต้มใหม่แล้วกันโอ้โหแล้วเครื่องเยอะๆเลยนะเนี่ยน่าทานมาคุณนึกว่าเป็นลมนึกว่าหัวใจวายคุณจะรีบไปก่อนแต่หน้าตาสวยหน้าตาสวยไก่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับพูดตรงๆนะอื
หนูว่าพอดีละไม่เธอว่าไข่เกี๊ยววุ้นเส้นลงไปในต้มข่าเธอโอมะใช่อาจารย์หนูบอกได้เลยว่าอันนี้เป็นครั้งแรกนะที่พี่ต้าได้กินแบบว่าต้มข่าเอ๋สูตรอาจารย์ที่อาจารย์ใส่ไข่เจียววุ้นเส้นลงไปด้วยอะไรเงี้ยตอนแรกพี่ต้าก็เอ๊ะมันจะเป็นยังไงวะจะเข้ามั้ยเอ้ยอาจารย์มันเข้านะสูตรนี้โอเคเลยฮะทุกคนจำไปทำเลยพี่ตักบอกได้เลยว่ามันเข้ากันมากเลยไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะเข้ากับต้มขาไก่ได้ถ้าสนใจอยากได้สูตรก็ต้องติดตามนี่หน้าจอมีแล้วอร่อยอร่อยจริงไหมอร่อยเราเป็นคนครัวเราต้องมีของที่ระลึกเราอยากเก็บจานที่มีลายเซ็นของคนที่กินกับข้าวแล้วบอกว่ากับข้าวเราอร่อยเราจะเอาจานไปเก็บเป็นที่ระลึกว่าเนี่ยหยิบจานนี้มาอุ้ยต้มขาไก่ใส่ไข่เจียววุ้นเส้นตักชมว่าอร่อยทั้งสองคนเซ็นให้เราหน่อยคนละชื่อสั้นๆนะสิริพรอุทิศให้ลุยอะไรว้ายตายแล้วไม่อยากนะต้มขาไก่ใส่ไข่เจียววุ้นเส้นอร่อยที่สุดในโลกในจักรวาลกาแล็กซี แล้วก็อันนี้เป็น English fruit cake ที่มีส่วนผสมชาเออร์เกรย์และคาโมมายล์มอบให้สองคนตายายนะแล้ววันนี้เดี๋ยวแม่หนูมา มีอีกสักบอลไหม วันนี้ต้องขอบคุณคุณตาแล้วก็คุณนุ้ยด้วยแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่สมาชิกของยิ่งสุขสโมสรนะครับขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณรักอาจารย์ที่สุดเลยค่ะแขกรับเชิญของเราวันนี้เธอเป็นแม่หมอระดับด็อกเตอร์ไปยังไงมายังไงถึงกลายมาเป็นแม่หมอต๊อกแตกได้มันดูเยอะนะแทบจะเป็นพ่อมดหมอผีกันไปหมดแล้วประธานโทษนะคะดูให้คนโน้นดูให้คนนี้ดูให้ตัวเองหรือเปล่าคะโอ้ยอะไรแม่ต๊อกแตกใครอ่ะ